สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวว่าแจนใช้อะไรล้างหน้าเพราะว่าแต่งหน้าเยอะตันตันดาแจนใช้อันนี้บอกเลยว่านี้ไม่มีสปอนเซอร์เพราะว่าไม่ได้มีคนดูเยอะอันนี้คือดีมากอันนี้คือจริงๆใช้ของอะไรก็ได้แต่อันนี้แจนใช้ของยี่ห้อที่ขายอยู่ใน Facebook ค่ะชื่อ January Girls เป็น Cleansing Balmเป็นยังไงมาดูเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เป็นบาล์มสีขาวๆแล้วก็มีช้อนตักคือใช้แค่แบบช้อนเล็กๆเองนี่คือใช้มาแบบ3กระปุกแล้วคือมันใช้ได้นานมากก็ใช้ไปประมาณแบบ2เดือนอะไรเงี้ยซึ่งราคาแบบย่อมเยาประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองอันนี้นี่ก็คือ Purely White Cleansing Balm 100% Natural คือเราแค่สมมติสมมติว่าเราแต่งหน้าอยู่ใช่ปะเราก็แบบไปเอาน้ำแบบน้ำเปล่ามาแบบป๊อปๆๆหน้าให้มันเปียกๆนิดนึงเสร็จแล้วเราก็ใช้ไอ้ครีนซิ่งบาร์มันเนี่ยตักมาในมือแล้วเราก็ค่อยๆนวดไปทางหน้าแล้วเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าเครื่องจะบอกว่าเครื่องสำอางหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยคือแบบเคยแต่งหน้าไปงานแต่งอะไรนี้ใช่ปะคือทุกคนก็แบบเคยว่าแบบเวลาแต่งไปงานแล้วมันจะต้องแบบแน่นมากเพราะฉะนั้นกว่าจะเช็ดหน้าเสร็จอะคือแบบทั้งคืนตอนเนี้ยปึ้งรุนมาเลยคือมันจะแบบนวดๆมันก็จะค่อยๆแบบไหลออกมาจากหน้าเพราะว่ามันเป็นบาล์มเสร็จแล้วคือมันจะหน้ามันจะลื่นๆหน่อยเพราะมันเป็นบาล์มใช่ปะเราก็ต้องใช้โฟมล้างหน้าแบบแล้วก็ใช้โฟมยังง่ายห้ออะไรก็ได้ให้มันแบบมาล้างอีกรอบนึงแล้วมันก็จะสะอาดก็จะแบบไม่ลื่นมันก็จะแบบเหมือนล้างหน้าปกติคือที่ชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกอ่ะคือแบบเวลาใช้สำลีอ่ะมาปัดปาดตาเวลาเราแต่งตาใช่ปะก็ต้องสำลีอ่ะไปปั๊มน้ำที่เช็ดหน้าแล้วก็มาปาดมาเช็ดเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกว่าแบบเคยตามันแบบโดนทำลายจากการเขียนตาแล้วทุกวันแล้วแบบตอนเย็นเราก็ต้องมาแบบถูมันออกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันโดนทำลายแต่นี้มันแบบนวดๆๆๆไปอันนี้บอกแบบดีชอบบอกเลยว่าไม่ได้โฆษณาแน่ๆนะคะช่องไม่ได้มีคนฟอลโล่เยอะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ